องคมนตรีติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งจังหวัดเชียงรายและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค้าจังหวัดพะเยาว,วันนี้เวลา9นาฬิกาพลเอกกปรปนาตรุตติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายในการนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยผาหมน่นแบ่งแนวเขตประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยชาบ้านในพื้นที่ได้ยกพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บ้านผาตั้งที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์รวม50ไร่ให้เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ปัจจุบันมีประชากรในความรับผิดชอบของศูนย์4หมู่บ้าน710ครัวเรือน3,068คนเป็นชาไทยภูเขาเผ่ามง้งอิวเมียนและจีนยูนานการดำเนินง,งานของศูนย์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรได้ปลูกพืชผักไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาวรวมทั้งกาแฟาและพืชไร่ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยจนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร จะมีนักวิชาการจากส่วนกลางทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดสู่กเกษตรกรในพื้นที่รับผิดช,ชอบปัจจุบ,บันมีประชากรในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผ่าตั้งที่ได้รับประโยชน์แล้วจํานวน145ครัวเรือน562ไร่รวม62โรงเรือนผลผลิตหลักของศูนย์ได้แก่ฟิลเล่ไอซ์เบิร์กแบตเตอร์เฮดเบบี้คอร์ส พรับพันฟูยูและกาแฟาอาราบิก้านอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมมีประชากรได้รับประโยชน์จำนวน20ครัวเรือนและส่งเสริมงานด้านปศุสัตว์มีประชากรได้รับประโยชน์จำนวน10บครัวเรือน